เสร็จแล้วคุณแม่บอกว่าพ่อปู่เนี่ยถามว่าอ่ะลูกจะมาแล้วนะค่ะจะเอาผู้หญิงผู้ชายก็ตะโกนออกมาดังๆเลยค่ะไอ้คุณแม่เราอยากได้ลูกชายเป็นอยู่แล้วเออทุนเดิมเอาละตะโกนดังๆเลยลูกชายลูกชายในความคิดนะคะแต่สิ่งที่คุณแม่ตะโกนออกไปนั้นมันออกอากาศไม่ได้ตะโกนว่าอะไรเฮ้เฮ้จิมี่อ๋อเสียงมันออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคิดอีกแบบนึงใช่คุณแม่ว่าตัดเสียงก้องกลางวันคือเหมือนปากมันไปเองว่าอีวีวีวีเนี่ยออกมาปุ๊บเป็นเราก็เป็นสตรีเป็นเราชื่อหยาดพิรุณเป็นชื่อที่หวานมากในความรู้สึกพี่อ้อยค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะชื่อนี้เป็นชื่อที่ได้มายังไงอะคะหลายคนหมั่นไส้ใช่หลายคนหมั่นไส้ให้ฉันพูดเลยนะชื่อปลอมตั้งเองหลายคนหมั่นไส้ว่าชื่อยังไงก็ชื่อหลวงพ่อตั้งเปลี่ยนมาเลยมาเปลี่ยนชื่อกระเทยยังไงก็กระเทยคุณตาตั้งให้เลยตั้งแต่เกิดหยาดพิรุณคือหยาดฝนเลยเนาะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเกิดในวันที่ฝนตกในวันที่ฝนพรำเข้าใจไหมแม่แล้วก็ติดบ้างไม่อ่ะเข้าใจยังเนี่ยติดร้องเพลงติดร้องเพลงติดร้องเพลงนี่ถ้าไม่อยู่ไทยก็อยู่อินเดียแล้วล่ะแม่สามารถที่จะแบบเล่าทุกอย่างเลโดเรามาจากเลเล่าทุกอย่างเป็นเพลงหมดใช่ใช่มันเล่นอย่างเงี้ยกับเพื่อนอ่ะคุยกันไม่มีวันจบไม่จบค่ะไม่ใช่ว่ากับเพื่อนไม่มาจบรายการเดี๋ยวก็ไม่มีจบค่ะชั่วโมงเดียวไม่พอนึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วต้นที่มาของชื่อฝนตกคลอดปุ๊บเดี๋ยวคุณแม่ปวดท้องมาตอนนั้นประมาณตีสี่ตีห้าปวดท้องจะคลอดแล้วเหรอปวดท้องปวดขี้ก็ส่งอะไรก็ที่ไม่ดูให้เกียรติรายการเขาเลยนอกจากความยาวเป็นเรื่องของเพลงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยคือแกสงสารพี่อ้อยหน่อยดิโอเคพี่โอเคได้สนุกสนานคุณแม่ปวดท้องอู้จะเบ่งอ่ะคุณพ่อก็ขับรถมาสแตนบายจะไปโรงพยาบาลปรากฏว่าแม่ทนไม่ไหวไอ้เรามันก็อยากเกิดไงมันอยากเกิดเต็มที่แล้วมาแล้วเต็มที่มากแม่บอกว่าเอาจริงไหมคือยังไม่ทันได้เบ่งเลยก็หลุดออกมาเลยแบบว่าหลุดออกมาแบบสบายๆที่ไหนที่บ้านที่บ้านเลยเหรอหัวกระไดบ้านเนี่ยมันเรียกว่าหัวกระไดบ้านไม่เคยแห้งออกกำลังจะออกไปโรงพยาบาลแล้วเธอก็ลงมาเลยลงมาเลยก็เลยต้องตามคุณหมอมาที่บ้านแทนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเกิดไปที่หมอตำแยแทนเพราะสมัยก่อนเป็นหมอตำแยอยู่ก็คุณตาก็เหมือนตอนนั้นบอกว่ามีนักข่าวชื่อดังชื่อหยาดพิรุณว่าคุณตาก็เลยชอบชื่อนี้ก็เลยขนานนามเป็นหยาดพิรุณให้แต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วความหวังของที่บ้านเนี่ยอยากได้ลูกชายหนึ่งอยากได้ลูกชายจ้ะค่ะค่ะตั้งแต่เด็กเพราะว่ามีพี่สาวเราคนนึงคนต่อไปก็อยากได้เป็นลูกชายค่ะค่ะก็จะเลี้ยงดูมาแบบผู้ชายเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กแล้วแม่ตอนแรกคือแม่ตั้งท้องค่ะแม่คือว่าจะเอาผู้ชายเลยไหมหรือว่ามีการไปบนบานศาลกล่าวมีอะไรคือสมัยก่อนยังไม่ได้มีอันตราซาวด์ไม่ได้มีเขาไม่รู้หรอกว่าลูกจะออกมาเป็นเพศอะไรก็คุณแม่เล่าให้ฟังว่าวันที่จะเกิดอะค่ะวันที่จะฝนตกอะก็ฝันเห็นเหมือนเป็นฟิลพ่อปู่ก็คือเหมือนฟิลเขาเรียกว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังไงหรือยังไงก็ฟิลอะไรประมาณนั้นเป็นศาลที่บ้านอะไรเงี้ยคือคุณแม่เขาจะมีเซนส์อะไรพวกนี้เขาคุยกันรู้เรื่องเสร็จแล้วคุณแม่บอกว่าพ่อปู่เนี่ยถามว่าอ่ะลูกจะมาแล้วนะค่ะจะเอาผู้หญิงผู้ชายก็ตะโกนออกมาดังๆเลยค่ะไอ้คุณแม่เราอยากได้ลูกชายเป็นอยู่แล้วเออทุนเดิมเอาละตะโกนดังๆเลยลูกชายลูกชายในความคิดนะคะแต่สิ่งที่คุณแม่ตะโกนออกไปนั้นมันออกอากาศไม่ได้ตะโกนว่าอะไรเฮ้เฮ้จิมี่อ๋อเสียงมันออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคิดอีกแบบนึงใช่คุณแม่ว่าตัดเสียงก้องกลางวันคือเหมือนปากมันไปเองว่าอีว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 ีเนี่ยออกมาปุ๊บเป็นเราก็เป็นสตรีเป็นเราสุภาพสตรีใช่ถ้าเป็นฉันนะเธอเกิดมาจะตั้งชื่อเล่นนะตามที่แม่ตะโกนออกไปน้องหิวแต่จริงๆชื่อเล่นจริงๆชื่อน้องน้ำฝนโอ้น้อยหวานหวานหอยนะชื่อน้องน้องน้ำฝนหยาดพิรุณแต่เราพอเรานี่ไงหลายคนจะถามอ้าวแล้วทำไมมาชื่อหยาดชื่อหยาดสิถามตัวเองได้ด้วยเป็นพิธีกรเองพอเข้ามหาลัยสิคะพี่อ้อยค่ะมันก็ได้จังหวะเปลี่ยนชื่อสิคะคราวนี้เรียกอะไรเรียนอะไร mass comm mass communication ไงที่ไหนมชไงนี่ไงมชคณะนี้เขาโด่งดังโด่งดังว่าเทศศาสตร์มชโด่งดังว่ามีคนแบบนี้เยอะเขาโด่งดังในเรื่องของความว่ามีคนกี่คนกันอยู่ในคณะที่เหลือเป็นผีบ้าหมดเขาคัดมาแล้วปรากฏว่าเข้าไปเลยท่านเลือกแล้วเขาเข้าไปปุ๊บก็เอาละได้วันดีละพี่เขาจะให้เขียนชื่อที่มันห้อยคอเลยนะไอเราก็เอาเลยสิ
หยาดพิรุณนะเพื่อนก็เลยเรียกหยาดพีบ้างพิรุณบ้างมาตั้งแต่นู้นเลยไม่มีใครเรียกน้องฝนแล้วเหลือบตาไปเห็นมันจะเป็นป้าอ่ะมันจะเป็นภาพที่เราไว้โปรโมทมันจะมีคำว่าปู่รุณทีนี้เราก็นึกว่าเอ้ยจะเป็นฉายาเธอหรือว่าอะไรอีกหนึ่งฉายาหรือเปล่าปู่รุณคืออะไรนะทำไมถึงคิดว่าเป็นฉายาไม่รู้ก็แบบหันรื้อแบบวีพีพีอะไรเงี้ยมันแบบไม่คิดว่าปู่รุณมันไม่เหมือนนามสกุลมันเหมือนเพื่อนเรียกอ่ะสมมติว่าหยาดพิรุณปู่รุณแต่บางคนก็เรียกปู่รุณจริงๆนะมันเรียกแทนชื่อเราเลยใช่ไหมบางคนไม่คิดว่าเป็นนามสกุลไม่นะปู่รุณคืออะไรอ่ะดีนามสกุลฉันสิอ๋อนามสกุลปู่รุณหยาดพิรุณปู่รุณใช่แล้วเป็นรายการที่ไม่กี่รายการแล้วทำไมไม่ใช่ก็จีหัวเราว่าหนูเข้าใจผิดได้ยังไงว่ามันแบบว่าเป็นคำสร้อยอะแม่เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนคนชาวบ้านไม่มีนามสกุลเขาก็ไปหามานายทะเบียนก็บอกอ่ะไปหามาจะเอานามสกุลอะไรก็เขียนมาไอ้บ้านเราตระกูลเราก็นึกไม่ออกว่าจะนามสกุลอะไรก็เอาชื่อปู่แล้วกันปู่ลุนปู่ทอชู่ลุนเป็นทวดของทวดคือหลายเขาเรียกว่าหลายอายุคนมาแล้วเป็นตระกูลของคุณปู่ลุนถูกต้องแซ่นู้นแซ่นี้อะไรอย่างเงี้ยคนจีนมีที่มาไม่ใช่คำสร้อยเธออย่าไปเรียกเล่นๆนะท่านมาหานะปู่นี่กลัวจริงนะดูหน้าตาสิไม่ได้สวัสดีค่ะคุณปู่ทุกคนคะคุยอย่างพลาวเมาอย่างพลายค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะ